สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้เราก็มีอุปกรณ์นะครับตัวใหม่จากทางออเซนมาแนะนำกันนะครับตัวนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันเป็นแท่นชาร์จบวกแบตสำรองแบบแพ็กเซฟแล้วกันนะครับเป็นแบบ all in one นะครับก็ตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับมาในรหัสรุ่นนะครับออเซน EW54S นะครับอธิบายสั้นๆก็คือตัวนี้มันเป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับรองรับแบบ MagSafe นะครับแล้วก็ไม่ MagSafe ก็ได้นะครับเขามียางรองให้นะฮะรวมถึงสามารถถอดตัวมันออกมาเป็นแบตสำรองได้ด้วยแล้วก็ตัวแท่นชาร์จเนี่ยก็ยังรองรับการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆนอกจากโทรศัพท์นะครับก็คือเสียบตัวชุดแต่งมันนะครับตรงนี้สามารถชาร์จพวกนาฬิกาต่างๆได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแท่นไวเลสสำหรับวางชาร์จพวกหูฟังต่างๆนะครับที่รองรับไวเลสชาร์จตรงนี้นะครับก็เท่ากับว่าตัวมันสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ชาร์จนาฬิกาได้ชาร์จหูฟังได้ด้วยสายเส้นเดียวนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาเป็นแบตสำรองแบบไร้สายอีกหนึ่งก้อนได้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญของตัวนี้เลยคือหลายๆท่านคงเคยประสบปัญหานะว่าแบบเวลาเราชาร์จระบบไร้สายแล้วตรงนี้มันจะร้อนนะครับเขามีพัดลมมาด้วยตัวนี้นะครับเจ๋งดีทีเดียวนะครับคือออเซนก็ขยันออกขยันพัฒนานะตรงนี้มันจะดูดลมเข้าจากทางนี้แล้วก็ปล่อยมาทางช่องเล็กๆแนว2แนวเนี่ยนะครับถ้าเห็นเป็นช่องนี้นะเพื่อให้ลมนะครับเวลามันประกอบเข้าไปแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเวลามันอยู่ในท่านี้คือพร้อมชาร์จนะครับลมมันจะออกมาจาก2ช่องเนี่ยก็คือมาเป่าด้านหลังเครื่องเรานั่นเองฉลาดดีทีเดียวนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดของเขานะครับมาในรหัส EW54S นะฮะก็มาดูที่กล่องก่อนกล่องเนี่ยจะมีความหนาค่อนข้างมากนะครับคือเป็นกล่องเลย์เอาท์เดิมแหละหน้ามันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณคืบๆนึงนะครับเกือบๆคืบแต่ว่าสูงมากทีเดียวเพราะว่าอุปกรณ์ในนี้มันมีขนาดเยอะแล้วก็มันเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆคือถอดแยกไม่ได้นะครับมันก็เลยกล่องใหญ่นะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็น multi functional fan cooling wireless charging base ก็คือเขาบอกว่าเป็นแท่นชาร์จอเนกประสงค์นะครับแบบไร้สายรวมถึงมีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาแนะนำนะครับตัวมันเป็น power bank removable design ก็คือถอดตัวนี้ออกไปเป็น power bank ได้นะครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนสำหรับเวลาชาร์จเครื่องหลังเครื่องจะได้ไม่ร้อนนะสำหรับท่านที่ชาร์จพวกระบบ wireless ประจำก็จะรู้ว่าระบบแม่เหล็กเนี่ยมันจะสร้างความร้อนประมาณหนึ่งนะครับอยู่ที่หลังเครื่องเราตลอดเวลานะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็น 4-in-1 charging base ด้วยก็คือหูฟังชาร์จได้1อันโทรศัพท์ชาร์จได้1เครื่องนาฬิกา1อันนะครับแล้วก็ชาร์จตัวแบตสำรองด้วยก็เลยกลายเป็น4นะครับ4 1ก็คือชาร์จแบตสำรองชาร์จโทรศัพท์นะฮะชาร์จตัวนาฬิกาแล้วก็ชาร์จหูฟังนะครับแล้วก็ตัว power bank ที่เขาให้มาเขาบอกว่ามี kickstand ready ด้วยก็คือเวลาแปะที่เครื่องเนี่ยตัว power bank ยังมีขาตั้งเล็กๆเอาไว้ตั้งได้ด้วยนะครับประมาณนี้โอเคกล่องก็รายละเอียดประมาณนี้เวลาใช้งานก็ท่ามันจะเป็นท่าด็อกประมาณนี้นะครับพอดีที่ตรงนี้ผมก็อาจจะทำให้ดูได้ไม่ชัดนะก็ดูจากรูปประกอบไปแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวชุดชาร์จชุดนี้นะครับ EW54S นะครับก็มาดูที่อุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์เราแกะออกจากกล่องมาเราจะได้อุปกรณ์เท่านี้นะครับคือยังมันจะไม่มีตัวเสียบชาร์จนาฬิกานะครับซึ่งตัวเสียบชาร์จนาฬิกาเนี่ยเขาจะขายเพิ่มนะครับก็มีแท่นชาร์จแบบนี้1อันจริงๆก็เป็นแค่เบสนะครับตัวนี้ก็เป็นบายพาสนะฮะแล้วก็มีแบตสำรองแบบนี้1อันนะครับตัวแบตสำรองก็มีขาตั้งด้านหลังแล้วก็มีมอกอะไรมาเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะแล้วก็มียางรองอันนี้มาอีก1อันนะครับซึ่งมันจะเอาไว้วางตรงนี้ในกรณีที่เครื่องเราเป็นเครื่องแบบที่มันเครื่องใหญ่เครื่องเล็กนะประมาณนี้นะครับแล้วก็หรือว่าเครื่องที่มันไม่มีระบบแม่เหล็กด้านหลังนะเวลาเราวางอ่ะมันจะตกลงมาเกินกว่าตำแหน่งที่มันจะชาร์จได้ก็ให้เอายางตัวนี้วางไว้ก่อนแล้วค่อยเอาเครื่องวางประมาณนี้นะครับเขาให้มาแต่สำหรับท่านที่ใช้ซีรีส์ iPhone แล้วก็มีเคส MagSafe ยางตัวนี้ก็จะไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็สายชาร์จแบบ Type C to Type C มา1เส้นนะครับความยาวน่าจะประมาณ 1.5 เมตรนะไม่สั้นมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่2เมตรแน่ๆนะครับแล้วก็คู่มือ1อันโอเควิธีการใช้งานของแท่นชาร์จตัวนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนตัวแท่นชาร์จเนี่ยหลักๆนะครับมันก็คือเบสนะครับด้านล่างเป็นซ็อกเก็ต Type C เอาไว้เสียบชาร์จตัวแบตสำรองแบบเนี้ยเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับก็เอาสาย Type C เสียบเข้าช่องตรงนี้นะครับมันก็จะทำการชาร์จตัวแบตสำรองแล้วถ้าเรามือถือมาแปะมันก็จะชาร์จไปพร้อมกัน2อย่างเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวที่ชาร์จตัวนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นฟินไม่รู้เห็นข้างในไหมนะคล้ายๆพัดลมแล็ปท็อปนะครับก็คือมันจะดูดลมเข้าไปจากทางนี้นะครับแล้วก็
ผ่านซิงค์นะครับทำให้อากาศเย็นตัวลงนะครับแล้วก็จะเป่าออกมาทางช่องข้างๆตรงนี้ซึ่งเวลาเราโทรศัพท์วางนะครับลมมันก็จะวิ่งผ่านด้านหลังเครื่องเราลดอุณหภูมิความร้อนที่สะสมในเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งหลายท่านน่าจะชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องความร้อนตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีชุดแต่งนะครับตัวชาร์จนาฬิกาเราสามารถมาเสียบตรงนี้เพื่อใช้ชาร์จนาฬิกาได้นะครับในส่วนของตัวหูฟังตรงนี้เขาจะมีรูปบอกไว้ทุกตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นรูปนาฬิกาอันนี้เป็นรูปหูฟังนะสกรีนไว้ที่เครื่องตรงนี้นะก็สามารถเอาหูฟังมาวางชาร์จตรงนี้เลยในกรณีที่หูฟังเรารองรับระบบชาร์จแบบไร้สายซึ่งส่วนมากนะครับก็ตรงนี้มันก็แน่นอนแหละดูโดยดีไซน์มันแล้วมันก็ทำมารองรับกับอุปกรณ์ของ Apple เป็นหลักนั่นแหละโดยดีไซน์ตั้งต้นนะแต่ว่าในกรณีที่เราใช้โทรศัพท์แบบที่มันไม่มี MagSafe อย่างเช่นพวก Samsung อะไรทั้งหลายนะครับก็สามารถมาวางชาร์จได้โดยการใช้ยางชิ้นเนี้ยวางรองเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นั่นเองนะครับก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้มันแอคทีเวทให้ดูแล้วกันว่ามันทำงานยังไงนะครับผมขออนุญาตเสียบสายชาร์จเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสายชาร์จแบบ Type C to Type C นะครับผมเสียบที่อะแดปเตอร์ถ้าเราเสียบเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันจะยังไม่ได้ทำงานอะไรจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพัดลมอะไรยังไม่ทำงานนะครับผมจะลองเสียบแบบสำรองเข้าไปแบบนี้นี่นะครับพอเสียบเข้าไปมันจะทำการชาร์จแบตสำรองก่อนในกรณีที่เราไม่มีโทรศัพท์อยู่ด้านหน้านะครับมันก็จะทำการชาร์จแบตสำรองไปเรื่อยๆแบบนี้มันเต็มเดี๋ยวมันก็ดับไปนะครับนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้พัดลมก็ยังไม่ทำงานนะต้องชาร์จโทรศัพท์ก่อนนะครับหลังจากที่เวลามันทำการชาร์จตรงนี้มันจะมีสเตตัสอยู่ขึ้นเป็นไฟสีเขียวๆเล็กๆไม่รบกวนสายตามากนะครับอยู่จุดหนึ่งตรงนี้นะครับอ๋อลืมบอกส่วนประกอบนะตัวแท่นเนี่ยมันจะเป็น2สีนะครับเป็นทูโทนแบบนี้นะครับก็คือตัวเบสด้านล่างเลยมันติดกันแยกกันไม่ได้นะครับท่อนด้านล่างเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีดำด้านไปเลยนะครับมีพิมพ์โลโก้ออเซนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไฟสถานะในส่วนของครึ่งท่อนด้านบนเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีกันเมทัลนะครับหรือว่าสีเทาแบบเข้มๆแบบนี้นะครับเพื่อให้มันสีเดียวกับตัวแบตเตอรี่สำรองนะมันจะได้มีความกลมกลืนก็สวยนะตัวนี้ผมว่ามันทำมาดีนะครับเวลาเรามองเข้าไปมันก็เลยจะเป็นแบบทูโทนนะคือเป็นเทาเข้มกับดำนะครับตัดกันก็สวยดีดูมีสไตล์ดีผมขอดึงสายออกก่อนนะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับดูดอากาศเข้าตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบตัวชาร์จตัว Apple Watch นะครับเขาไม่ได้ให้มานะต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสาย DC สาย USB C input นะครับสำหรับเสียบเข้าช่องนี้นะครับด้านล่างก็ตัวแท่นก็จะมียางกันลื่นอยู่4ตำแหน่งนะครับตัวนี้มันจะต่างจากตัวก่อนหน้าก็คือเวลาวางมันจะอยู่ท่าเดียวมันจะไม่สามารถหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้นะครับก็เลือกกันเอานะแต่ว่าตัวนี้มีพัดลมนะครับวิธีการเริ่มต้นใช้งานก็ไม่มีอะไรนะครับประกอบให้เสร็จท่าเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเราเอาสาย Type C นะครับเสียบเข้าไปในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานมันนะครับเสียบทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็จะทำการชาร์จแบตสำรองตัวนี้ให้เต็มไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะเวลาเราโทรศัพท์วางชาร์จเข้าไปนะครับเพื่อชาร์จนะครับเวลาวางมันจะขึ้นจอแบบนี้นี่ตึ้งตึ้งเห็นไหมครับมันจะบอกสถานะทั้งตัวโทรศัพท์แล้วก็ตัวแบตสำรองด้วยว่าชาร์จไปถึงตรงไหนแล้วตรงนี้ดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับปั๊บเข้าไปนี่เห็นไหมครับมันจะบอกว่าแบตโทรศัพท์เรากำลังชาร์จอยู่เท่านี้แบตตัวแบตสำรองจะกำลังชาร์จอยู่เท่านี้นะครับจะบอกเราเบื้องต้นก่อนเลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะครับนี่เขาจะบอกตรงนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่เปิดไอตัวเช็คแบตไว้นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นตัวแจ้งเตือนนะมันก็จะบอกว่าตรงนี้แบตเตอรี่โทรศัพท์มีเท่าไหร่กำลังชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ MagSafe Power Battery Pack เนี่ยก็กำลังชาร์จอยู่แบบนี้นะครับมันก็เจ๋งดีนะครับคือบอกทั้ง2อุปกรณ์เลยที่ชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ขณะที่เราเสียบเนี่ยมันยังคงทำการชาร์จไปพร้อมกันทั้ง2อย่างนะครับคือมันไม่ได้ตัดอย่างใดอย่างหนึ่งทิ้งนะครับก็คือถ้าเราเสียบไว้แบบนี้นึกออกไหมมันจะชาร์จทั้งตัวแบตสำรองตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโทรศัพท์ไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับก็คือกลับบ้านวางทิ้งไว้ท่านี้นะครับเนี่ยมันจะมี MagSafe เอาผมวางงี้ได้มันไม่ล้มนะไม่หลุดออกมาก็มันจะชาร์จ2อย่างไปพร้อมกันเลยนะครับตื่นเช้ามาแบตตัวนี้ก็เต็มโทรศัพท์เราก็เต็มนะครับถ้าเรามีหูฟังวางอยู่หรือว่าตัวนาฬิกาเสียบชาร์จอยู่ด้วยตื่นเช้ามาก็จะเต็มทุกอย่างเลยนะครับด้วยสาย input เพียงแค่เส้นเดียวนะครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะ recommend adapter ที่แรงหน่อยนะครับสักประมาณ40วัตต์นะครับเนื่องจากว่าต้องแบ่งมาชาร์จแบตเตอรี่สำรองนะครับแบ่งมาชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จหูฟังด้วยชาร์จนาฬิกาด้วยนะครับถ้าใช้เต็มระบบก็แนะนำ adapter ที่มีกำลังไฟสัก 40-45 วัตต์นะครับเพื่อให้ตัวอุปกรณ์ทำงานได้สมบูรณ์นั่นเองนะครับอันนี้พัดลมจะทำงานอยู่นะครับผมอ้างๆนะมันจะเป็นพัดลมที่เบาๆนะครับแต่ว่ามันจะดูดลมจากตรงนี้นะครับแล้วก็พ่นลมออกมาทางช่องข้างๆเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยช่องนี้นะ
เนี่ยมันจะเป็นช่องลมของมันตรงนี้นะครับลมมันจะออกมาจากเนี่ยผมถืออยู่เนี้ยมีลมออกมานะครับก็คือช่วยระบายความร้อนด้านหลังเครื่องนั่นเองนะครับสำหรับตัว EW54S นะครับก็ใช้งานประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างก็คือเวลาเราจะออกจากบ้านนะครับตื่นเช้ามาพอเต็มแล้วนะครับเราก็สามารถเด็ดแบตก้อนนี้ไปกับเราได้ด้วยนะครับเวลาเราอยู่นอกบ้านเกิดแบตหมดเราก็สามารถแปะเข้าไปชาร์จแบบนี้ได้นั่นเองนี่นะครับก็แบตเตอรี่น่าจะเป็นชิปเซตเบอร์ใหม่แล้วนะครับก็ค่อนข้าง compatible กับตัว iOS ปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล่าสุดนะซึ่งเหมือนที่ผมบอกนะมันจะบอกกำลังไฟในตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าเราแปะอยู่เนี้ยเรากดเช็คไม่ได้มันมองไม่เห็นนะครับก็สามารถเลื่อนมาดูตรงนี้ได้นะครับก็จะบอกว่าโทรศัพท์มีอยู่ 80% นะครับแบตเตอรี่มีอยู่ 68% ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราแปะไปครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวนะต้องอยู่หน้าจอล็อกนะพอเราแปะไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้มันตัดก่อนอย่างนี้นะปั๊บมันจะแจ้งเตือนอยู่แล้วว่าแบตมีอยู่เท่าไหร่มันไม่ขึ้นสีเขียวก็คือไม่ชาร์จอันนี้ก็กำลังชาร์จโทรศัพท์ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ก็มาดูส่วนแบตเตอรี่สำรองนะครับตัวแบตเตอรี่สำรองเนี่ยมีความจุอยู่ที่ตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อน 10,000 มิลลิแอมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะตัว wireless power bank ใช่นะครับความจุ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับก็จ่ายไฟแบบ wireless ได้สูงสุดที่15วัตต์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเช็คสถานะแบตเตอรี่นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4จุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นตัวบอกว่าทำงานในระบบชาร์จเร็วนะครับตัวนี้สามารถชาร์จเร็วได้สูงสุดนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้สามารถชาร์จเร็วได้สูงสุดนะครับ type c output นะครับที่9โวลต์ 2.22 แอมป์นะครับหรือประมาณ9ของ18วัตต์นะครับ18หรือ20วัตต์นี่แหละประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้งานกับระบบชาร์จเร็วของตัวทาง iOS ได้แน่นอนนะครับก็มีช่องอยู่ช่องเดียวสีส้มนี่นะครับใช้ทั้ง input output นะตัวนี้เวลาเราพกไปเนี่ยถ้าเราใช้กับโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่แล้วเวลาชาร์จก็คงใช้แปะเอาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปให้เพื่อนใช้หรืออะไรเงี้ยเราสามารถหาสาย Type C นะครับจะเป็น C to C หรือ C to Lightning ก็ได้มาเสียบช่องนี้นะครับเพื่ ไปเสียบชาร์จกับอุปกรณ์อื่นได้นั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนมันเป็นระบบ Wireless ก็คงจะเน้นไปทาง Wireless เนี่ยมากกว่านะครับด้านล่างก็เป็นจอใสๆตามดีไซน์ของตระกูล EW นะครับด้านหลังก็มีขัดตั้งไม่มีอะไรนะครับเวลาแปะชาร์จแบบนี้ก็วางอุ้ยวางอย่างนี้ได้นะครับโทษทีนะไอ้พื้นตรงนี้มันนิ่มนะครับมันก็เลยล้มไปเดี๋ยวมันก็จะตั้งได้ประมาณนี้แหละนะฮะก็น่าจะเท่านี้นะครับนอกนั้นที่เหลือมันก็เป็นการเมิร์จมาจากอุปกรณ์รุ่นอื่นแล้วมันเหมือนเอาแบตสำรองแบบไวเลสรุ่นนี้ซึ่งมันมีขายอยู่แล้วนะครับเอามารวมกับแท่นชาร์จอเนกประสงค์อีกหนึ่งตัวซึ่งก็ใส่ระบบพัดลมแล้วก็ระบบชาร์จอื่นๆเข้ามานะครับเพื่อทำให้เรามีความสะดวกขึ้นในการใช้งานนะครับคือเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปในหลายๆคลิปนะอุปกรณ์รุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันใช้ USB ชาร์จหมดแล้วทีเนี้ยหัวเตียงเรานะครับมันจะมีแต่สายชาร์จนะครับซึ่งท่านใดที่อาจจะไม่ชอบให้มันรกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องการความมินิมอลนะอันเนี้ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับก็คือดีไซน์เขาคงประมาณว่าแทนที่จะมีสายหลายๆเส้นเข้ามาจากหัวเตียงเราก็เสียบไว้แค่เส้นเดียวแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็โอเคถึงบ้านเราหูฟังวางชาร์จตรงนี้ถ้ามีนาฬิกาเราก็ชาร์จตรงนี้นะครับแบตสำรองเราก็เสียบไปอย่างนี้มันก็ทำการชาร์จนะครับโทรศัพท์เราพอเราใช้เสร็จนะครับเราก็แค่วางแมะเข้าไปแบบนี้นะครับพอตื่นเช้ามาเนี่ยทุกอย่างก็จะเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถวันนี้ต้องใช้แบตสำรองไหมเราก็ดึงไปด้วยได้อะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงเพิ่มระบบพัดลมเพื่อลดความร้อนในการชาร์จนะครับจะได้สบายใจกันแต่พูดกันตามจริงอ่ะผมใช้ที่ชาร์จไร้สายเป็นหลักนะครับทุกวันนี้ใช้มาหลายปีแล้วด้วยนะครับมันจะมีความอุ่นๆหน่อยแหละแต่ยังไม่เคยมีตัวไหนเจ๊งเพราะไอ้ระบบความร้อนที่เกิดขึ้นนี่นะเพียงแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่สบายใจนะครับที่เวลาชาร์จระบบไร้สายแล้วมันเกิดอุณหภูมิขึ้นบ้างเนี่ยตัวเนี้ยเขาก็เลยออกแบบให้มันมีพัดลมมาด้วยนะครับเพื่อลดความร้อนขณะชาร์จนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับออเซนนะครับ EW54S นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับสำหรับยุคสมัยนี้ที่น่าใช้ดีทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์เสริมหลายๆอย่างนอกจากโทรศัพท์หรือว่ากำลังมองหาแบตสำรองแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ไหนๆก็อาจจะซื้อก็จะซื้อเป็นชุดนี้ไปเลยก็ได้เพราะว่าถ้าจะซื้อแบตสำรองอยู่แล้วก็ประมาณ 6-700 บาทเหมือนกันนะชุดนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ 1,290 อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแพงขึ้นมาอีกประมาณ 4-500 บาทนะจากตัวแบตสำรองเปล่าๆแต่ว่าเราก็ได้ชุดชาร์จได้อะไรอย่างเงี้ยมาด้วยนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูว่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับที่เราต้องจ่ายเพิ่มไปไหมนะครับถ้าดูแล้วคุ้มค่านะครับได้ใช้แน่ๆก็จัดชุดนี้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาซื้อซ้ำๆซ้อนๆอีกอย่างนึงเนี่ย
คือตัวแบตเนี่ยมันมีขายนะครับแต่ว่าเราจะไปซื้ออุปกรณ์แท่นชาร์จแยกมาต่างหากมันไม่มีนะครับคือแท่นชาร์จชุดนี้มันจะมากับแบตรุ่นนี้ที่เป็นตัว EW54S เท่านั้นเองนะครับตัวนี้เฉยๆเนี่ยรู้สึกจะเป็นรุ่น EW54 แหละนะครับก็จะได้มาแต่ตัวแบตก็ลองเลือกกันดูนะครับราคาแพงขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับก็ได้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะฮะก็ประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจสินค้าก็เช่นเคยนะติดต่อทางช่องทางที่ผมทิ้งไว้ใน description ได้เลยจะเป็นลิงก์ของทางร้านเป็น Shopee นะครับซึ่งก็จะมีแจกโค้ดแจกนู่นแจกนี่อะไรเยอะแยะนะครับลองเข้าไปดูโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันนะครับลองติดต่อเข้าไปดูหรือว่าสอบถามเข้ามาก่อนก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ